ชนะให้ได้นะครับว่า1แต้มไม่มีค่านะเราเชื่อมั่นว่าถ้าเกิดเราทำได้3แต้มโอกาสเข้ารอบมันยังเปิดทางให้เราอยู่การติดตัวเลยจะเล่นก็การติดตัวในแดนสุดท้ายฮะเราเห็นว่าเกมที่เขาเล่นกับบาเรนเองเขาก็มีปัญหาว่ารีแอคชั่นกองหลังเขาก็ไม่ได้ช้าเหมือนกันถ้าเราทำงานได้ต่อเนื่องในเกมแดนสุดท้ายเราก็มีโอกาสวันนี้เดี๋ยวจะเล่นสมอลไซส์และกระสีในเรื่องการติดตัวเยอะรูปแบบการเล่นใหญ่ละโอ้ไม่รู้จะเปิดเกมในเต็มที่เลยซาอุดีอาระเบียเองก็มีปัญหาฮะมีปัญหาในเรื่องที่บอลเท้าเขาก็ไม่ได้มีสปีดบอลที่เร็วแต่ก็เราต้องทำงานหนักในเรื่องที่เราเข้าหาบอลได้เร็วในการเพรสซิ่งนะอันนั้นเราทำได้ดีแต่จุดที่ผิดพลาดคือความละเอียดในเรื่องการเคลียร์บอลเองนะแล้วก็ในแดนสุดท้ายที่การเหม่อนะตำแหน่งการมาร์คตัวผู้เล่นนั่นคือปัญหาที่เราวันนี้ต้องคอนโทรลลูกน้องทีนะมันใจแค่ไหนครับกับเกมวันพรุ่งนี้ก็จะทำให้ได้ฮะนะว่าอย่างน้อยก็เป็นความสุขเล็กๆสิ่งหนึ่งที่คนไทยทั้งชีวิตนะครับว่าเราเสียใจมาแล้ววันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องการให้คนไทยมีความสุขบ้างนะก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าพรุ่งนี้นะน้องๆทุกคนต้องทำงานหนักกว่าเดิมกว่านัดเกาหลีใต้ครับพี่ถึงคำถามเมื่อกี้ว่าไงบ้างครับผมกับเป็นการจับน้องๆไว้ไงบ้างครับกับ
ก็มุ่งหวังนะครับมุ่งหวังบอกเด็กแล้วนะครับว่าโอเคนะในเรื่องการเฟซซิ่งเราทำได้ดีแต่จังหวะที่เราโต้กลับเราต้องแม่นยำแล้วก็พรุ่งนี้เกมลุกจะต้องเปิดเกมลุกก่อนนะเราพรุ่งนี้เราใส่มิดฟิลด์ตัวรับไอ้ตัวรับคู่ทันทีนะครับ